สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนี่คือรายการผีทาเลนต์ครับผมณัฐวัฒน์ครับผมโบกี้จิตคิดไปเองครับวันนี้เป็นจิตคิดไปเองคิดไปเองไงเหรอคือคนเราเนี่ยเวลาไปที่ที่มันน่ากลัวที่มืดๆเนี่ยมันจะคิดไปเองคิดไปเองมันจะหลอนตัวเองเหมือนศาสนาพุทธครับผมเหมือนจิตปรุงแต่งถูกจิตปรุงแต่งครับเราอยากเห็นอะไรอยากเจออะไรบางทีอาจจะปรุงแต่งทำให้เห็นสิ่งนั้นใช่เพราะว่าผมย้ำมาตลอดนะครับเหมือนย้ำในรายการเรานี่แหละนะครับว่าบางอย่างที่คุณกลัวอาจจะเป็นสิ่งที่คุณคิดไปเองครับใช่แต่ที่ผ่านมาครับแขกในรายการเราครับไม่ได้คิดไปเองครับไม่ได้คิดไปเองครับเธอเห็นจริงๆครับครับผมอย่างเช่นที่นี่โยงดีเหลือเกินนะครับผมต้นรายการเองเราต้องอยู่อีกนานทั้งคืนเลยนะคุณคุณจะบอกว่าแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนครับเพราะว่าสถานที่แต่ละสถานที่นะครับความรู้สึกครับของบางคนของอีกคนนึงพอมาอยู่ด้วยกันมาอยู่รวมกันบางคนรู้สึกแต่บางคนไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะใช่สิใช่แล้วไงอ่ะแล้วที่นี่มัน นี่คือคุณกำลังรู้สึกเหรอ ผมไม่มีเลยนะวันนี้นะ นะครับให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีดีกว่านะครับผมฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่บางอย่างเนี่ยกลัวเหลือเกินนะครับลองตั้งสติกับความกลัวสักนิดนึงครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับผมยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมนะครับครับไม่ใช่ผีสางที่เราเห็นหรือว่าบางคนเห็นจริงๆแล้วผมว่าคนน่ากลัวที่สุดครับผมอย่างเช่นผมเนี่ยแหละชงมาทำไมอ่ะไม่แต่จะบอกว่าคุณโน้นนิดนึงครับอย่างน้อยเราเกิดเป็นคนไทยคือเราก็ต้องทำตัวเรียบร้อยนิดนึงสำรวมไม่ใช่ไปถึงโอ้วอยวายคว้างของคว้างของอย่างวันนี้เนี่ยครับน้องๆที่มาร่วมรายการเราเนี่ยจ้ะใช้ได้เลยมาถึงโบกเวกโวยวายเลยเขาไม่กลัวกันไงเขาเป็นคนไม่กลัวเขาจะมาพิสูจน์กับเราเนี่ยแหละทำไมเขาเจอกับตัวเองไม่รู้ว่าเขาจะเจอหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับไปเจอกับสิ่งสวยงามของรายการเราดีกว่านะครับโชคดีผีทาเลนต์ครับผมครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับอยู่กับสิ่งที่สวยงามที่สุดในรายการของเรานั่นจะย้ำอย่างนี้ตลอดเลยเหรอใช่เพราะว่าแหมด้วยโลเคชั่นด้วยทุกอย่างแขกนี่ต้องน่ารักสุดแล้วสิ่งสวยงามอ่ะบางทีผมก็นึกภาพออกนะแต่บางทีลงมือนิดนึงลงมือด้วยลงมือด้วยแต่บางทีเราก็ต้องแยกอะไรบางอย่างนะไม่รู้ต้องแยกแยะหรือเปล่านะครับทักทายกันดีกว่าสิ่งสวยงามของเราครับสวัสดี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 จ้าเอาละครับนี่น้องมิวครับน้องเมย์นวดน้องเฟิร์นหน้าคุ้นๆเราเคยเจอกันหรือเปล่าเคยเจอค่ะที่ไหนลูกรายการฮาราจูกุนี่นะครับรายการที่ดีทำให้แผ่นดินเราสูงที่สุดทำให้ผู้หญิงดีๆเอาละการเป็นดียิ่งขึ้นดีครับเราเห็นการพัฒนาที่ดีนะครับผมไม่เจอนานสวยขึ้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 นไม่พ้นหนวดเดี๋ยวไอ้นี่มันดักมุกตัวเองก่อนเลยแล้วให้น้องเขาเล่าก่อนเลยไหมเอาก่อนเลยไหมล่ะเอาก่อนเลยดีกว่าครับผมเอาล่ะน้องเฟิร์นครับเรื่องราวน้องเฟิร์นเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องราวที่ไปบ้านเพื่อนแล้วโดยปกติเนี่ยไปบ้านเพื่อนคือเราจะออกเส้นทางเดิมตลอดด้วยความที่ไปต่างจังหวัดหรือว่ายังไงคือเป็นบ้านของเฟิร์นเนี่ยคือจะบอกก่อนอยู่ลพบุรีแล้วบ้านเพื่อนตรงนั้นคือจะเป็นป่าแล้วความที่ปกติมันจะมีเส้นทางคือลาดยางเนี่ยเข้าออกปกติแต่วันนั้นเรารู้ว่ามันมีทางลัดเราก็จะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ออกทางลัดเถอะเราไปด้วยกันกับเพื่อน3คนกี่โมงฮะคือเวลานั้นเป็นเวลาประมาณ 1:00 โอ้ยังมีการใช่เพราะว่าเรากลับมาเป็นคนไม่คิดจะไปหาเพื่อนตอนหัวค่ำบ้างเหรอฮะไม่ค่ะคือเราพอตะวันตกดีเราคือออกหากินครับเป็นครั้งคราวครั้งคราวไม่ได้เป็นบ่อยจะเป็นครั้งคราวกล้วยกินครั้งคราวไงโอเคคือวันนั้นเราก็บอกว่าเอ้ยพี่เดี๋ยววันนี้เราจะออกเส้นนี้นะพี่เขาบอกเฮ้ยออกปกติดีกว่านี้เราก็เลยบอกว่าพี่เขาก็เลยบอกว่าเฟิร์นไม่ต้องออกเส้นนั้นหรอกแล้วบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไปกันสามคนไม่กลัวจะเป็นทางลัดที่เรารู้มาแบบเรารู้แต่คือเราไม่เคยไปเลยคือในขณะที่พี่เขาบอกเขาบอกว่าถ้าตรงสี่แยกปุ๊บเนี่ยไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยตรงไปเลยครับครับแต่พี่เชื่อไหมเพื่อนที่นั่งด้วยกันทั้งสามคนรวมเฟิร์นด้วยครับได้ยินว่าถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวซ้ายคือพี่เขาบอกให้ตรงไปเพราะเราจอดรถตรงสี่แยกแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเลี้ยวตรงไหนวะคือเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าซ้ายแต่เราจะเช็คเพื่อนอีกทีนึงว่าใช่เปล่าวะซ้ายซ้ายซ้ายเขาบอกซ้ายแล้วก็บอกโอเคซ้ายเราก็คือขับรถไปซ้ายเส้นทางที่ไปเนี่ยเป็นป่าเลยไม่มีบ้านคนไม่มีไฟ
ไม่มีอะไรเลยคือมืดตึ๊บมืดหมดเลยเราก็ขับพอขับไประหว่างทางปุ๊บเรารู้สึกว่ามันลึกเกินไปอ่ะมันมืดจนไม่มองไม่เห็นอะไรนอกจากทางเราก็เลยหยิบโทรศัพท์โทรถามเพื่อนบอกมันลึกไปแล้วบอกฮัลโหลเฮ้ยเนี่ยตั้งแต่พอตรงสี่แยกเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่เจอทางออกเลยเพื่อนเลยถามบอกว่าเฮ้ยเฟิร์นมองข้างทางนี้มีอะไรบ้างแล้วบอกเนี่ยไม่มีอะไรก็มีเนี่ยป้ายบ้านช่างแอร์เนี่ยบอกเพื่อนพูดแบบเสียงนิ่งๆเลยนะบอกว่าเฟิร์นกลับรถออกมาเลยเราเริ่มแบบตึงใจกับคำพูดแรกที่เพื่อนบอกว่าเฟิร์นกลับรถแล้วออกมาเลยเราก็เฮ้ยกลับเลยไหมกลับเลยกลับเลยปุ๊บแล้วเราบอกเพื่อนเหมือนเรานั่งอยู่กับเพื่อนสองคนบอกเพื่อนคนหลังว่าดูหลังให้หน่อยเพราะว่าเรามองไม่เห็นมันมืดมากต้องกลับรถใช่ต้องกลับรถตกไหลทางและขณะที่เพื่อนกำลังจะดูหลังให้เราขณะนั้นหมาเห่าแบบเหมือนหอนไล่ทั้งเห่าทั้งหอนแบบอยู่ดีลุกขึ้นมาร้องกันแล้วเพื่อนคนข้างหลังคือหันไปดูรถข้างหลังให้ปุ๊บแล้วก็รีบแบบคือแบบรีบแบบเกาะบอกเข้ามาข้างหน้าบอกเฮ้ยไปเลยเฟิร์นไม่มีอะไรแล้วก็เพื่อนก็ก้มหน้าเราก็แบบเฮ้ยเป็นไรเปล่าแต่เราก็คือเริ่มตึงใจใช่แต่เพื่อนคนนั้นก้มหน้าคือแบบไม่เงยเลยเราก็กลับพอกลับรถจังหวะที่เรากลับเราก็มองไปที่กระจกข้างคือมันเหมือนหมามันเห่าดังเกินหรอกมันทั้งเห่าทั้งหอนมันลุมกระโจนรถเราแบบเนี้ยเราเฮ้ยแบบมันมืดเราไปเห็นแบบข้างทางอันนี้ฟูเราแบบคือข้างทางเนี่ยเป็นคนนะเป็นคนเลยนะเป็นคนนะแต่เขาตัวสีดำดำแต่เขาลักษณะเหมือนวิ่งมาเหมือนหมาแล้วก็ตาถลนออกมาเป็นสีขาวคือภาพที่เราเห็นตอนนั้นถามว่ากลัวไหมกลัวจนแบบคือขับรถคือเรามองกระจกข้างแล้วเราก็พูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยเอ็มหลบคือแบบเราก็คือต้องการดูให้มันชัดคือเรามองกระจกข้างแน่สิ่งที่เราคิดหรือเปล่าแบบนี้ขนหัวลุกคือเพื่อนก็แบบเฟิร์นไปแบบร้องอย่างเดียวให้เราไปแล้วก็แบบขนลุกคือแบบเราก็นิ่งๆปุ๊บเพื่อนที่ถือโทรศัพท์อยู่เฟิร์นออกมาเฟิร์นออกมาแล้วก็ขับรถผ่านออกไปตรงนี้เราก็ไปต่อตรงสี่แยกเดิมแล้วบอกเฮ้ยกลับทางเดิมแล้วไม่ออกแล้วจนเรามาถึงจนเราก็ถามแบบเราก็ตั้งสติแบบเหมือนแบบขวัญยังเสียอยู่แล้วก็บอกเฮ้ยเราถามจริงเหรอแบบเล่าเหตุการณ์นี้ให้เพื่อนในรถฟังก่อนเพื่อที่จะเทียบกันว่ามันเป็นเรื่องอะไรแล้วค่อยแบบคุยกับเพื่อนอีกคนเพื่อนเขาบอกว่าตรงบ่อน้ำก่อนที่จะเลี้ยวตรงสี่แยกมีคนที่อยู่บ้านช่างแอร์เขาไปหาปลาโดยการช็อตแล้วคว่ำหน้าคือเขาโดนช็อตปลาจนหน้าเขาคว่ำลงไปกับพื้นมาช็อตปลาของเขาเองใช่คือเหมือนช็อตใช้ไฟฟ้าช็อตดับแล้วคือช็อตแล้วสภาพศพที่ยกขึ้นมาคือดำแล้วตาก็ถลนออกมาจากเบ้าคือเราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเราก็คือบอกลักษณะในตรงขนาดนั้นอ่ะคือบอกจากนั้นกลับไปก็คือบอกนอนไม่ได้อ่ะกลัวมากอ่ะคือเราเห็นจริงๆอ่ะคือมันเป็นภาพที่เห็นตรงกันไหมฮะในรถเห็นตรงกันคือมีเพื่อนเราก็ถามเพื่อนหลังว่าเห็นอะไรเพื่อนข้างหลังบอกว่าเห็นเป็นคนตัวดำๆยืนมองก็แล้วก็ไม่กล้าดูเลยเพื่อนเห็นก่อนแต่คุณเนี่ยเห็นไล่ว่าไล่ปวดใช่ไล่เหมือนวิ่งเหมือนสุนัขโอ้แล้วเหยียบหนีคือจริงๆว่าเหยียบก็เหยียบไหมแต่ก็คือความคล่องใจอ่ะกลัวด้วยไหมก็ขนแบบเขาว่าขนหัวลุกครั้งแรกเลยพี่แบบไล่มาตั้งแต่ชายลอยใช่พี่แบบคือถ้าตอนนั้นแบบกินน้ำเยอะคงปัสสาวะรถนะคะพี่คือน่ากลัวมากแบบอันนี้คือเห็นด้วยตัวเองเลยแล้วพอไปบอกติดตาเลยใช่ไหมติดตาเลยค่ะพี่ติดอยู่ตรงนี้เลยค่ะพี่เล่นมุกอะไรได้พี่ใช้ได้เลยพี่อยากเล่นมุกเพื่อบรรยากาศตอนเนี้ยใช่เล่นมุกอะไรก็ได้ลูกไม่ขำพี่ก็จะช่วยคืออยากให้พี่โบกี้อยากให้พี่โบกี้กับพี่โนได้เจอแบบนี้บ้างค่ะพักก่อนจ้ะพักก่อนพี่วันเล่าออกมามันไม่ได้ช่วงนี้ยุ่งมากแล้วว่างๆลองไปเจอดูนะคะครับผมนะครับลองไปเจอดูนะคะแล้วเรื่องของน้องเฟิร์นครับคุณโบกี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าเหลียวผิดทางภาษาอังกฤษว่าลองเทิร์นอ๋อลองเทิร์นได้ดูนางหนาแน่เลยแขกชอบแขกชอบไม่ได้โอเคแต่คือเราต้องสมยอมมันพอดึกแล้วใช่จริงไม่โอเคนะคือความจริงไม่ได้โอเคอ่ะเรื่องต่อไปครับใครดีฮะครับใครดีฮะโอ้โหนี่อาสาสมัครมากเลยนะกันเพื่อนนี่เราก็ได้วงนี่เล่าเรื่องเสร็จแล้วแถมดูดวงให้ด้วยนะครับคุณเล็กเสียงแม่บอกว่าคุณดูพร็อพซะก่อนเออไม่ได้นะนี่เขาเป็นเทพธิดาพยาบาลเนี่ยก่อนครับนี่
เห็นไหมเออเป็นพร็อพเขาเออกระเป๋าใส่ตังค์พี่โน้ตพูดไปเอออ่ะเล่าเรื่องกันดีกว่าเชิญครับน้องหมิวครับก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องของหนูเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหนู 100% นะประมาณ 20% ก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลคุณพ่อเขาเป็นไส้ติ่งเราไปผ่าตัดไส้ติ่งแล้วเหมือนกับว่าโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะพี่ที่มันจะต้องแบบห้องหนึ่งมี2เตียงอ่ะเป็นเตียงคู่แล้วห้องน้ำก็เป็นแบบห้องเดียวแล้วเขาจะไม่ใช่เขาจะไม่อนุญาตให้ญาติเฝ้าแล้วก็คือเหมือนตอนเช้าตอนเช้าไปอยู่ได้ไปเยี่ยมได้ไปนอนเล่นไปอะไรได้แต่ว่าพอหลังสามทุ่มหรือยังไงเนี่ยก็คือต้องกลับบ้านแหละไม่ให้ต้องปล่อยผู้ป่วยทิ้งไว้ใช่แล้วทีนี้วันนั้นหนูก็ไปเยี่ยมคุณพ่อไปเยี่ยมคุณพ่อแล้วตอนนั้นเพิ่งจะประมาณใบๆค่ะพี่ใบหนึ่งใบสองเราเดินเข้าไปในห้องปุ๊บเห็นคุณพ่อหลับอยู่เราก็เลยแบบว่าโอเคไม่ปลุกดีกว่าเขาอาจจะแบบว่าเพิ่งผ่าตัดมาอะไรอย่างนี้เราก็เลยปลายเตียงมีโซฟาพี่หนูก็นอนหนูก็หลับสักพักนึงเข้าห้องน้ำดีกว่าระหว่างที่กำลังทำธุระอยู่ก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูห้องน้ำก๊อก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 พอเราได้ยินเสียงเคาะประตูเราก็เปิดออกมาเราก็ไม่เห็นมีใครดีกว่าห้องเราก็หลับอยู่เตียงข้างๆก็ว่างก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอกพยาบาลเขาคงจะแบบว่าจะมาใช้ห้องน้ำดีกว่าเขาอาจจะแบบจะมาเช็ดตัวแล้วเห็นว่ามีคนเข้าอยู่เขาก็เลยเดินออกไปในนี้เราก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็นอนโซฟาปลายเตียงพี่เขาก็นอนจนแบบหลับไปเลยอ่ะพี่หลับแบบหลับจริงจังแล้วเป็นครั้งแรกเลยวันที่แบบโดนที่เขาเรียกว่าผีอำอ่ะยังไงอาการคือนอนปลายเตียงเลยมอนแล้วเป็นครั้งแรกที่แบบว่ารู้สึกว่าโดนผีอำคือเรานอนปลายเตียงแล้วขาเราคือเรานอนอยู่บนโซฟาอย่างเงี้ยแต่ว่าขาเราอ่ะข้างซ้ายอ่ะตกไปอยู่ข้างตกไปข้างล่างโซฟาแล้วเราอ่ะมีความรู้สึกว่าคืออยากจะยกมันขึ้นมากเลยอ่ะแต่ยกไม่ได้คือพยายามเท่าไหร่ก็ยกไม่ได้คือแบบคือมันทรมานมากเลยนะคือมันรู้สึกตัวแต่ว่ามันแบบเหมือนมันพยายามสู้อ่ะพี่แต่มันแบบคือมันไม่ได้จริงๆแบบเท่าไหร่ก็ไม่ได้อยากจะตะโกนเรียกทั้งที่เป็นขาเราทั้งที่เป็นขาเราพี่เหมือนไม่มีแรงครับใช่แต่รู้สึกตัวรู้ทุกอย่างนะพี่ลืมตาเห็นพ่อเรานอนอยู่เฮ้ยด้วยกันครับอยู่ด้วยกันครับด้วยกันหลายคนครับด้วยกันหลายคนครับเห็นพ่อตัวเองนอนอยู่บอกจะเรียกป้าป้าคือในใจอยากคิดอยากจะแบบตะโกนออกมามากอยากจะตะเบงเขียวมามากพี่แต่แบบทำเท่าไหร่ก็แบบไม่ดังที่ยังไงก็ไม่ดังแบบดิ้นอยู่นานประมาณแบบ5นาทีได้พี่แบบพยายามแบบไอ้นี่ตัวเองสักพักนึงเหมือนหลุดอะพี่เราก็แบบเหมือนเด้งขึ้นมาเราก็แบบมีสติขึ้นมาปุ๊บใช่แล้วแบบเอ้ยเป็นอะไรวะอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรก็แบบก็ไม่รู้อ่ะแล้วทีนี้พ่อก็แบบตื่นขึ้นมาเขาบอกเอามาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็บอกเนี่ยเพิ่งมาอะไรเงี้ยทั้งที่แบบเราเจอเยอะพี่ทั้งแบบเสียงเคาะประตูทั้งแบบผีอำแต่ว่าหนูไม่กล้าบอกเขาเพราะว่าเหมือนกับเขายังต้องนอนหลายวันพี่หนูก็กลัวเขาว่าเขาจะกวนก็ไม่กล้าบอกเขาจนประมาณ 2-3 วันนะคะพอเขารักษาตัวเสร็จหนูก็กลับบ้านมาเขาก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าคืนแรกเลยที่นอนหลับอยู่พี่เรารู้สึกว่าเตียงอ่ะสั่นเหมือนมีคนมาเขย่าเตียงกึกผมก็ลืมตาขึ้นมาก็ไม่มีอะไรตอนนั้นประมาณ5ทุ่มของเขาก็โอเคไม่มีอะไรนอนต่อหลับไปปุ๊บห้องมันก็จะมืดๆสลัวๆเขาจะปิดไฟปิดอะไรใช่ไหมพี่แล้วทีนี้ประมาณ1-2ก็หลับอยู่แล้วทีนี้มีคนมาเขย่าเตียงพี่พยายามใช่เตียงที่เขานอนอยู่ ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบว่าไม่ปกติแล้วเริ่มไม่ปกติแล้วรอบสองละเขาก็แบบว่าลืมตาขึ้นมาเสร็จปุ๊บพี่ผู้ชายตัวใหญ่ๆดำๆยืนอยู่ปลายเตียงที่เราใส่จงกระเบนสีแดงยืนอยู่ปลายชัดเจนอ่ะแต่ไม่พูดอะไรนะเห็นอย่างเดียวเห็นว่าเป็นจงกระเบนสีแดงยืนอยู่ปลายเตียงเลยเขาก็แบบเอาละจะทำยังไงดีจะแบบจะลุกไปตรงนั้นก็ไม่ได้สายน้ำเกลือระยองระยางแผลก็ยังเจ็บอยู่ตอนนั้นเหมือนไม่มีสติพี่ยังทำอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ถูกสักพักนึงเห็นเป็นยันอะขนาดแบบคุมตัวเราได้แล้วเป็นผ้าสีใหญ่เลยเหรอใหญ่พี่เราแบบว่าเหมือนจะมาคุมตัวกำลังจะลงมาแล้วแบบลงมาจากข้างบนใช่แล้วคนที่เขายืนอยู่ปลายเตียงเขาก็บอกว่า
ไปกับเขาเถอะเนี่ยถึงเวลาแล้วอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คุณพ่อก็เลยบอกว่าคือเหมือนไม่ได้พูดนะพี่แต่เขาเหมือนกับสื่อสารน่ะใช่เขาพ่อเขาพูดว่าแบบยังไปไม่ได้หรอกแบบเนี่ยที่บ้านอ่ะแบบลูกหลานเมียหลานอะไรอย่างเงี้ยมีห่วงเป็นห่วงอยู่เขายังไปไม่ได้หรอกถ้าเขาไปแล้วแบบที่บ้านจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เหมือนเขาก็ตอบกลับมาคนที่แต่งงานเป็นสิทธิ์ในปลายเตียงค่ะเขาก็ตอบกลับมาบอกว่าไม่ได้คนมันถึงเวลาแล้วว่ายังไงก็ต้องไปแต่มาลังมันไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คุณพ่อหนูก็เลยบอกว่าเหมือนขอร้องอะค่ะพี่แบบว่ายังไงก็ไปไม่ได้ขอเถอะไม่ไปอย่างเงี้ยก็เหมือนเถียงกันอยู่สักพักนึงเหมือนเขาก็เลยเหมือนคนที่เป็นจุงกระเบนสีแดงค่ะเขาก็พูดว่าไม่ไปก็ไม่ไปยอมแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะเขาพูดอย่างนี้เขาพูดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวพี่แล้วเขาก็หายไปแล้วก็ไม่เจออะไรอีกเลยตั้งแต่นั้นแล้วทีนี้กลับบ้านมาคนแถวบ้านก็ป่วยแล้วก็ไปโรงพยาบาลที่นี่ที่เดิมที่นี่แหละใช่แล้วก็เหมือนเจอแบบจุกระเบนสีแดงเจอเตียงเขย่าแล้วนี่คุยกันไปคุยกันมาที่สรุปคือห้องเดียวกันเตียงเดียวกันชั้นเดียวกันคือทุกอย่างเป๊ะนอนที่เดียวกันคือห้องเดียวกันด้วยห้องเดียวกันจังหวะครับพี่แบบแต่ว่าก็รอดกลับมาได้เหมือนกันใช่ก็รอดกลับมาถึงมาเล่าอย่างนี้ฟังว่าเหมือนกันเล่ากันแล้วก็เหมือนกันคือสันนิษฐานว่าคือเขาเป็นเจ้าที่อะครับตอนแรกเข้าใจว่าเป็นหมอเป็นยมทูตหรือว่าเป็นอะไรไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าแบบก็เจอทุกคนอ่ะคุณโบกี้ตั้งชื่อเรื่องดีกว่าครับเรื่องที่สองครับรู้สึกแบบ energy ลดมากเลยรู้สึกหมดแรงอะหวบอีสระหวบเลยมันยังไงก็ไม่ดีหัวคุณนะครับเอาแรงที่เหลือตั้งชื่อกันหน่อยฮะตามหน้าที่ครับคุณโบกี้ครับตั้งชื่อเรื่องของน้องหมีว่ากำจัดหัวใจเลยนะเนี่ยชื่อว่าว่าหุยพี่ดีมากอ่ะยังน่าใจจุกมากชื่อว่าโจงโอ้ยกำลังมาแล้วเดี๋ยวมาอย่าไปสะดุดนี้เลยชื่อว่าโจงกระเบนแดงลึกลับโอเคโอเคผมว่าเขาตั้งชื่อตอนนี้เขาไม่ค่อยมีสติโอเคกว่าเยอะเลยนะเอาละครับมาถึงเรื่องที่3ครับผมของน้องเมย์น้องเมย์ฮะเป็นคนที่ต้องรวบรวมสติพอสมควรนะครับคือเรื่องท้ายๆเนี่ยจะฟังเรื่องราวคนอื่นเยอะแบบนี้มั้งเนาะแต่ไม่รู้อ่ะแต่ผมชอบขนนกของเธอมากเลยใช่ครับดูแบบสถานการณ์เสร็จกันเล่นละครเวทีต่อได้เลยครับโอเคมาโอเคเริ่มเลยดีกว่าครับค่ะก็เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่คอนโดของเมย์นะคะที่ไม่บอกว่าที่ไหนละกันก็เกิดขึ้นเมื่อน่าจะประมาณ 5-6 เดือนที่แล้วอุ้ยสดๆร้อนๆเลยสิครับก็ไม่นานมากค่ะก็เดี๋ยวถามก่อนแล้วยังอยู่ทุกวันนี้ยังอยู่ที่ห้องยังอยู่ค่ะยังอยู่เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนที่เดิมแบบเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนชั้นโอเคครับก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ชั้น9ก็ช่วงประมาณเที่ยงคืนตี1วันนั้นเป็นครั้งแรกที่เจอนะก็เพื่อนวันตีหนึ่งก็เมย์ก็นัดกับเพื่อนว่าจะไปเที่ยวย่านทองหล่อเมย์ก็นัดกับเพื่อนเสร็จสับช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งเมย์ก็ไม่รู้สึกอะไรเมย์ก็ออกจากห้องไปแล้วก็มาที่ลิฟต์แต่รู้สึกวิววิวแล้วมานั้นรู้สึกเป็นไงบอกไม่ถูกก็รู้สึกวิววิวไม่รู้สึกอยู่ลำพังใช่อยู่ลำพังรู้สึกเอ๊ะมันยังไงอะไรเงี้ยเหมือนวิวตอนช่วงเข้าลิฟต์อะค่ะเพราะว่าเวลาลิฟต์พี่นึกออกป่ะตอนเวลากลางคืนนะตีหนึ่งตีสองแล้วแบบอยู่ดีกดปุ๊บแล้วป้าบออกมาอย่างเงี้ยเราก็แบบเงียบเงียบเรารู้สึกแบบฟึบมาแล้วก็บางทีก็แบบมีเอ้ยตกใจนิดนึงบางทีก็เจอคนในลิฟต์อะไรเงี้ยบางทีก็เราเจอคนในลิฟต์อะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะเดินทางลงไปเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะเจอปุ๊บแล้วก็ตกใจโอเคตกใจก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขวัญมาแล้วก็ลงไปต่อลงมาชั้นล่างปุ๊บลงมาชั้นจีไม่มีอะไรแล้วก็เดินทางไปเที่ยวต่อประมาณช่วงเกือบเช้าอะตีสี่ตีห้ากลับมาอีกรอบนึงก็ไม่น่าจะมีอะไรก็เช้าแล้วอะมืดแล้วอะก็ก่อนที่ลิฟต์จะเปิดอะค่ะก่อนที่จะถึงชั้นมีพอดีเปิดออกก็เหมือนเป็นเงาอะไรฟึบมาให้เราก็แบบใจลงตะตุ่มเลยรู้สึกว่าเป็นลางๆเป็นเงาอะไรสักอย่างวิ่งผ่านหน้าใช่ค่ะเขาเปิดปั๊บเฮ้ยมีอะไรวิ่งผ่านหน้าไปในขณะที่กำลังจะขึ้นลิฟต์ค่ะพอเปิดปุ๊บก็เหมือนเป็นเงาอะไรวิ่งผ่านเสร็จปุ๊บก็มีก็เข้าห้องไปนอนในวันนั้นไม่มีอะไร
พอวันรุ่งเช้าขึ้นมาเมย์ก็เดินเมย์ก็เดินไปตลาดไปตลาดไปหาอะไรกินปกติหาตลาดแถวนั้นพอดีกลับรถมอไซค์ขึ้นมอไซค์กลับที่จะกลับคอนโดครับผมก็พอดีวินมอไซค์เขาก็เล่าให้ฟังว่าเอ๊ะน้องเนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่าว่าชั้น9เนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายนะเมย์ก็ช็อกเอ้ยพี่อัมหรือเปล่าเมย์ก็เลยถามเขาสืบถามไปอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะว่ามีคนฆ่าตัวตายนะแล้วก็เมื่อตอนเช้าตั้งแต่โมงเช้านักข่าวมาเต็มเลยเราไม่รู้เรื่องหรออะไรเงี้ยเพราะเมย์เป็นคนที่ก็ตื่นสายหน่อยอะค่ะบางทีก็เก้าโมงสิบโมงเที่ยงอะไรเงี้ยช่วง7-8โมงเช้าบอกมาทำข่าวเขาก็อาจจะปิดข่าวเงียบโอเคไม่เป็นไรก็หลังจากทราบข่าวที่รู้จักวินมอเตอร์ไซค์แล้วเราก็สืบอยากจะรู้ความจริงให้ได้แล้วก็สืบถามกับทางนิติแล้วก็สืบถามกับพี่ยามที่เราสนิทด้วยเขาก็บอกว่าเขาก็เหมือนไม่อยากตอบอะค่ะเขาเหมือนไม่จะมีนั่นอะไรเอ้ยพี่ตอบเถอะ50พี่ร้อยหนึ่งพี่ตอบเถอะอะไรเงี้ยเขาตอบเขาคือเขาก็เริ่มบอกใช่มีอย่างนั้นจริงๆเป็นชาวสิงคโปร์ชาวสิงคโปร์ที่มีที่นี่แล้วก็เหมือนอกหักเรื่องความรักหรืออะไรไม่รู้ไม่แน่ใจก็ฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ตายในห้องนี่มาจากไอ้ที่ไม่กี้นี่แหละช็อกมันด้านใกล้ห้องอะไรเรื่องอะไรมาสักนึงมาอีกอาจจะพลาดคอได้สิงคโปร์ที่เสียชีวิตในห้องก็บอกว่าเสียชีวิตในห้องก็ไม่รู้ว่าเขาฆาตกรรมโดยวิธีไหนอะไรยังไงแต่บอกว่าตายในห้องแล้วก็หลังจากที่ไม่รู้ปุ๊บไม่ก็กลัวมากไม่ก็นอนตามปกติแล้วหนักขึ้นกว่าเดิมมีช็อตนี้หนักขึ้นกว่าเดิมก็คือจะมีเสียงแบบก๊อกแก๊กในห้องน้ำก๊อกแก๊กมาจากทางห้องน้ำคือมีนอนอยู่แล้วก็มีก๊อกแก๊กแล้วก็จะมีอีกทีนึงก็คือระเบียงมีก็นั่งดื่มเบียร์ที่ระเบียงคนเดียวแล้วก็มีก็ชะงกเหมือนมีชะงกหน้าออกไปที่ระเบียงแล้วก็ชอบคุยโทรศัพท์คือเรารู้ตัวแล้วว่าเขาอยู่ถัดไป2ห้องนั้นหลังจากก่อนที่เรารู้เรื่องเราก็เหมือนจะลองของใช่ชะงกเลยอ่ะคุณชะงกใช่เหมือนจะลองของแล้วเราคุยโทรศัพท์แล้วก็มีแอบแวบๆมองๆไปก็เหมือนมีเงาผู้ชายแวบออกมาเป็นเงาผู้ชายเสื้อสีดำใช่ค่ะหน้าตาจะเอกันคือไปอ่ะเอานอกระเบียงโทรเพราะเราก็รอบสองรอบอย่างเงี้ยค่ะพี่โน้ตเราก็พยายามแบบชะงกอะไรเงี้ยคือเราดูโทรศัพท์ผมแต่บอกได้เลยว่ารูปร่างสันนิษฐานที่เขาพูดเนี่ยเป๊ะเลยใช่เลยใช่เลยใช่แล้วก็ไม่ก็มีการไหว้ขอเข้ามาอะไรไปแล้วก็ขอโทษอะไรแต่ไม่ได้ไม่กวงจริงอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะย้ายออกไปเลยตอนนั้นแต่ไม่ก็ยังไม่พร้อมพวกของเยอะจริงๆก็เลยทำเรื่องว่าย้ายขึ้นไปชั้น18เท่าตัวฮะไม่ไหวจริงพี่โน้ตเท่าตัวย้ายออกเลยไม่รู้แหละถ้าอยู่ที่เดียวกันฉันขอไกลๆกันไว้ก่อนใช่เพราะว่าเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่ห้องที่ติดกับเขาเรามาถัดมาอีกหนึ่งห้องแล้วก็มีห้องที่ถัดอีกห้องนึงคือเพื่อนผู้หญิงอีกคนที่เป็นพิตตี้ด้วยกันเนี่ยเขาย้ายขึ้นไปชั้น18เพราะว่าว่างนะพอดีชั้น18คนมันจะไม่ค่อยมีคนอยู่ก็เลยย้ายจัดไปที่ชั้น18กันทั้ง2คนจ้ะเรื่องก็ซาซาไปโอเคครับผมขอกลับมาที่จังหวะชะงกเมื่อกี้ใหม่คือโทรศัพท์แล้วระเบียงจังหวะที่ออกมาครับลักษณะเขาเป็นไงคุณจำได้เป็นเงาเป็นโปร่งแสงเป็นเท่าที่รูปประพันธ์สันนิษฐานมาใช่เลยค่ะเป็นผู้ชายที่ขาวๆแล้วก็ตี๋ๆโอ้ยเห็นดีเทลอย่างนั้นเลยเหรอเลยใช่ใช่โอ้มาดีพูดตรงๆว่าดูแบบปกติเลยไม่ได้อะไรแต่ว่าแต่เรารู้เรื่องเลยว่าแน่ๆครับผมโอเคโอ้ทำไมวันนี้รู้สึกแบบวงเวงวงเวงหวังหวึงไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีนะครับตั้งชื่อเรื่องกันดีกว่าโบกี้ครับเชิญครับชื่อเรื่องเลยนะครับพี่โบกี้ตั้งอีกแล้วเป็นหน้าที่พี่ไงหรือหนูอยากตั้งไหมไม่ค่ะพี่ตั้งก็ละเหี่ยใจแล้วให้มันละเหี่ยยันจบไปเลยดีกว่าพี่หนูไม่ผิดหวังแน่นอนครับค่ะชื่อเรื่องของน้องเมย์ตั้งชื่อเรื่องว่าผีจ๊ะเอ๋โอเคยอมนะได้ไหมถือว่าทำให้บรรยากาศซอฟลงมาดูน้องเมย์จะร้องไห้ไม่รู้สึกกับคำที่คุณพูดครับตอนนี้คุณผมว่าเขามีเรื่องในใจใช่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้น้องพักก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำการโหวตกันครับใช่ครับผมว่าเรื่องของใครเป็นเรื่องที่ทีมงานนะครับชอบที่สุดชอบที่สุดน่ากลัวที่สุดสยองที่สุดครับผมแล้วก็มีผลด้วยนะในการเลือกเนี่ยนะครับในการโหวตครั้งนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการให้เลือกนะครับเหมือนจับฉลากเนี่ยนะครับตัวช่วยนะครับสำหรับมิชชั่นของเราโอเคช่วงดีผีทาเลนเอาละครับโหวตกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับคะแนนอยู่ที่คุณโบกี้
ครับผมผมโหวตอยู่ที่มือของผมแล้วนะครับจ้ะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่าต้องพร้อมๆกันครับมาลุ้นคนเดียวไม่ได้เลยครับตอนนี้เออเอาละฮะคะแนนแรกเลยแล้วกันนะฮะแบบร่องเลยนะครับผม1ครับครับผมต้องยอมต้องจริงเรื่องนี้ต้องยอมยอมเออ1ครับ1อีกแล้วนะฮะครับผม1เลยช็อตที่แบบวิ่งไล่รถอ่ะนะเหมือนหนังแอคชั่น2ครับ1ครับขอบคุณครับครับผม3ครับครับผมเลยฮะจ้า2เออหมิวเฮ้ยตีตื่นแล้วครับ2อ่าได้ครับเท่าไหร่เท่าไหร่ละเราดูน่ะสุดท้ายครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะได้เป็นมิสมิสผีทาเลนเออเป็นเบอร์อะไรครับ3อ่ะอ้าวก็เป็นแชมป์ร่วมกันไปนะครับผมมาๆๆของรางวัลหน่อยฮะขอของรางวัลหน่อยครับอุ๊ยโชว์กล้องหน่อยฮะเออไม่มีมูดดึก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 อยากอยากกวนมากอะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นแหมคิตตี้คิดมากอันนี้คิดมากเออนะครับคิดมากผมรู้แล้วครับคิตตี้มั้งใช่มั้งจริงเอออะไรนี่ตั้งชื่ออ่ะขอมอบรางวัลคิตตี้มั้งนี่ให้กับทั้งคู่ทั้งคู่เลยแล้วกันนะครับทั้งน้องหมิวและก็น้องเฟิร์นครับผมนะจ๊ะเอาล่ะรับไปครับผมจ้าครับมีผลเล็กน้อยครับที่เราแจกกันนี่นะครับเดี๋ยวจะมีการเลือกตัวช่วยกันจับตัวช่วยกันแบบนี้นะครับครับอ่ะตั้งสติกันอีกรอบครับคุณผู้ชมครับเขาจะชอบนะเขาชอบรางวัลชอบค่อยแบ่งกันค่อยแบ่งกันนะครับผมเอออ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าใครจะจับตัวช่วยได้ในครั้งนี้ครับโชคดีพีทาเลยครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับถึงเวลาที่เราต้องมาจับตัวช่วยครับผมเขาก็ยืนประจำหม้อของตัวเองเรียบร้อยแล้วสบายแล้วไม่คิดอะไรประจำตำแหน่งแล้วประจำตำแหน่งแล้วกันครับผมนะฮะผมชอบคิดติ่งปังมากเลยนะครับผมเอาใครได้รับการโหวตสูงสุดครับเมื่อสักครู่สองคนเฟิร์นกับหมิวนั่นแน่จำได้เว้ยเอาละเฉียบลืมตอนนี้นะครับตามแบบฉบับของเราใช่ครับเป็นวิธีสากลให้ต้องหันหลังชนกันครับผมแล้วก็บอกอีกถูกกันนะครับผมว่าใครจะเป็นคนเลือกก่อนนะครับหันหลังชนกันครับชนกันครับครับนี่แล้วก็ยันยาวปากกระเป๋ายิ้มชุบหันครับหันครับชุบเฮ้ยชนะไปเลือกก่อนครับเชิญครับเลือกก่อนฮะ1 2 3บางทีการที่ได้เลือกก่อนมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้ของดีป่ะพี่ใช่ก็แล้วแต่ครับผมนะฮะแล้วแต่ดวงหนูอ่ะเป็นนี่แหละกันโอเคหยิบเลยครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับหยิบไปหยิบไปเลยครับหยิบไปเลยครับเฟิร์นครับเป็นคนชอบเลข2งั้นเอา1นะว่านะครับผมไม่ได้อย่างงี้สิผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เลือกครับโอเคแต่เราก็เลือกเบอร์นี้ในใจอยู่แล้วจริงหรือเปล่าจริงเพราะสิ่งที่ผมกำลังจะบอกครับก็คือคนที่รับการโหวตน้อยสุดนะครับมีสิทธิ์เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ครับเออเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหม้อไหมฮะหรือจะไม่เปลี่ยนก็ได้ครับเปลี่ยนไหมคุณได้สิทธิ์นั้นไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าคิดว่าเลขสองอยู่แล้วนะครับเอาละเปิดพร้อมๆกันแล้วกันเริ่มที่ฝั่งผมก่อนนะครับเอาครับเปิดครับเชิญครับอะไรอ่ะอะไรครับคุณได้อะไรคุณหยิบมาเลยฮะอะไรอ่ะอะไรฮะยังลบเอามาใช้อะไรกันไม่จะเอามาทำอะไรลบติ๊งไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออน้องเฟิร์นแล้วที่ขังครบปะเนี่ยเป็นนาฬิกานาฬิกาปลุกครับผมเจ้าบางท่านต้องได้ใช้ครับสำหรับสิ่งที่เราให้เป็นตัวช่วยเนี่ยนะครับมาถึงเบอร์2ครับไม่เปลี่ยนด้วยเออเป็นอะไรโอ้ยอะไรครับคุณทำแล้วก็ดีแน่ครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอะไรหยิบมาเลยฮะหยิบมาดิอะไรนี่มันรูปที่ทาซิกแพคเพตนาหลายภาพนี่มัน300หรือเปล่าแล้วมาเอามาจากหนังสือพี่แต่งหน้าด้วยเนี่ยเออโอ้โหมีรูปนึงเป็นรูปไฮไลท์ครับผมท่าด้าแน่แน่เออยังอยู่นะฮะโอเคครับผมเอาเป็นว่าได้สิ่งที่เป็นตัวช่วยไปเรียบร้อยแล้วครับถือไว้เลยถือไว้เลยนะครับช่วยเลยช่วยเลยถือไว้เลยเออนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวช่วยที่ได้ไปเนี่ยนะครับครับผมแต่ละท่านจะใช้ประโยชน์ได้ไหมอยู่ที่ว่าเซนส์ของน้องๆด้วยไหวพริบของน้องว่าจะใช้ได้ไหมครับผมเออเอาล่ะส่งน้องไปสู่มิชชั่นของเราดีกว่านะจ
จะใช้คำว่าขึ้นเขียงไหมไม่ใช่คงไม่ขึ้นเขียงหรอกกลุ่มนี้สติดีเหรออ่ะโชคดีพี่ทาเลนครับผมจะทำให้ดีที่สุดค่ะพี่โอเคมีฐานแรกของผมนะครับผมไปดูดีกว่าว่าฐานแรกเขาทำอะไรบ้างอุปกรณ์มีอยู่ครบพร้อมแล้วไม่ต้องใช้อื่นครับผมใช้ผมครับอย่างเงี้ยมันอยู่ใกล้กันครับมันอยู่ใกล้กันครับเอาแล้วจ้ะอ่ะเอาเกียงมาครับแกะเลยครับว่ามิชชั่นนี้จะต้องทำอะไรครับหมายสัตว์นะครับอ่านเลยฮะผมถือหม้อไว้ให้ครับถือหม้อไว้ให้เออเก่งอ่ะเก่งอ่ะยังไม่ตื่นอ่ะฮะเฮ้ยอะไรครับพี่เก่งมั้ยปลุกเสกนี่ครับปลุกเสกนะครับผมคุณได้ตัวช่วยอะไรฮะเมื่อครู่นี้ยังลบปลุกเสกได้นะครับเอาละลองดูแล้วกันไม่รู้แกจะตื่นหรือเปล่าว่าแกทำงานหนักช่วงนี้นะครับผมปลุกเสกเรามาดูเสกของเราครับเชิญครับมาฮะนี่ครับโอเคครับตื่นขึ้นมาเลยครับตื่นขึ้นมาเลยครับนี่ก็จะโรคน้อยนะฮะปลุกเสกครับใช้วิธีปลุกยังไงก็ได้ฮะเชิญครับวันที่ฝนตกไล่ลมมีตาต่างเธอคิดถึงฉันบ้างเฮ้ยย่องมาซับแมนมาให้เนาะเจอเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมเด็กตัวจริงป่ะฮะเฮ้ยนี่ตื่นแล้วเต้นช้าหน่อยพี่เด็กเต้นช้าหน่อยพี่เด็กเขาชาวล็อกไม่ใช่เหรอครับสาธุเขาดูเขามาเตะกันแน่เอ้ยยอมมาทำทีมงานยอมไหมยังไม่ยอมนะถูกต้องถูกต้องพอโอเคพี่เด็กเด็กมาบอกครับเด็กมาบอกได้ไหมโอเคน้องหมิงไม่อยู่กับพี่มาเอาละครับฐานนี้ง่ายๆไม่มีอะไรครับให้หัดกายบริหารกันเล็กน้อยนะครับหัดกายบริหารกับพี่เสกสภาพพี่เสกของผมเป็นไงบ้างฮะก็พี่เสกน่าจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวพอสมควรค่ะพี่ช่วยช่วงนี้นิดนึงนะครับอาจจะอีเวนต์น้อยเอาลูกคุยเสร็จแล้วนอนต่อเลยนะครับเอาละไม่เป็นไรเข้าสู่ฐานต่อไปกันเลยดีกว่านะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะครับผมโชคดีผีทะเลนะจ๊ะเชิญครับทางเก่าเรามาจากทางไหนอะพี่ที่2ครับเป็นอะไรฮะดูขวัญเอ๋ยขวัญมาจังเลยมันหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเหรอโอ้ยกี้โดนหนักมาปะฐานนู้นไปปลุกพี่เสกมาอ๋ออ่ะฐานนี้ง่ายๆฮะหรือว่ายากก็ไม่รู้ฮะลองอ่านดูแล้วกันมาเลยครับผมอ่านดังๆเลยเฮ้ยอะไรอ่ะติดเป็นลบหลู่ลบหลู่ครับผมนะความเชื่อของเรานะคนไทยเรานะผมไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ว่าผีทาเลนต์เรานะเชื่อค่ะต้องลบคำว่าหลู่ออก เดี๋ยวเราไปเอาอุปกรณ์ก่อนแหมที่ห้องนู้นนะครับเป็นไม้ลบเดี๋ยวไปหยิบเลยลูกนั่นแหละไม้นั่นแหละนี่ครับผมขอดูหน้าตาอุปกรณ์หน่อยฮะชัดๆหน่อยนี่ครับแล้วก็ภารกิจหนูนะฮะมาที่ห้องนี้ครับเอาละครับหมิวครับค
คุณมีเวลา20วิที่จะลบหนูวันนี้ไปนะฮะลบให้หมดนะ20วินะพร้อมแล้วนะครับโชคดีพี่ทาเล่นครับโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเก่งอ่ะเก่งอ่ะเก่งอ่ะเฮ้ยเก่งอ่ะเอาให้หมดเอาให้หมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาให้หมดดิเอาให้หมดหมดแล้วโอ้ยโอ้ยขอเช็คหน่อยนะนี่หมดแล้วเรียกได้ว่ากริบอะไรกริบฮะสะอาดสะอาดกริบเออแสดงว่าอยู่บ้านนี่เราถูใช่เป็นแม่บ้านแม่เรือนพี่นี่หนูหมิวลบได้ภายในเวลาไม่กี่วิเองแสดงว่าหนูเนี่ยลบหลู่เก่งมากๆระวังนะไปที่ไหนนะครับจะเจอดีผีทาเล่นเอาล่ะถือว่าผ่านขอบคุณครับอยากบอกว่ามันตื่นเต้นมากจะช่วยเราด้วยนะเชิญครับเชิญครับมาครับเอาละครับเข้าสู่ฐานแรกของผมนะครับผมมาดูดีกว่าครับว่าน้องเฟิร์นจะได้ทำอะไรกันในฐานนี้นานิตะได้แก่เขียนว่าอะไรครับปลุกเสกปลุกเสกนะครับผมโอเคครับฐานนี้ของผมต้องปลุกเสกนะครับปกติปลุกเสกเนี่ยจะใช้กับของแบบมีครูบาอาจารย์อะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าคราวนี้เสกของเราเหมือนเสกทั่วไปนะครับเนื่องจากคุณจับได้ตัวช่วยเป็นนาฬิกาผมถือว่าเป็นการดีมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นครับพร้อมหรือยังฮะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วโชคดีผีทาเล่นครับพี่เสกนอนอยู่นี่เลยฮะแหมเหนื่อยจากงานไปเลยครับแล้วได้ทีงานหลับจริงไหมฮะเลยไงครับเรียกตื่นไหมฮะไม่ตื่นนะครับพี่สาวพี่สาวใช้วิธีอื่นใช้วิธีอื่นใช้วิธีอื่นดูนี่ความบิดนะออกแนวความบิดคุณพูดได้เลยตื่นแล้วครับพี่เสกจัดไปเต้นตามสามท่าพี่เสกพวกชาวล็อกหรือชาวแดนเนี่ยชาวล็อกมาพี่เสกชาวล็อกมาโอ้นะครับพี่เสกท่าทางช่วงนี้ทันจุดไปหน่อยฮะโอเคเชิญครับเชิญครับเชิญครับพี่เด็กรบกวนผมมากครับมาต่อพี่เด็กครับก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เอาละครับน้องเฟิร์นครับท่านหนึ่งครับเดี๋ยวขอปิดแป๊บนึงครับขอบคุณน้องเฟิร์นแล้วกันนะครับผมมุ่งสู่ฐานต่อไปกันเลยระวังด้วยนะครับฐานต่อไปไม่ธรรมดาโชคดีผีทาเลนต์จ้ะค่ะไปที่แห่งไหนเรื่องไหนสวัสดีทำไมต้องสวัสดีขนาดนี้ด้วยไม่ต้องกลัวฮะหน้าคุณได้ออกกล้องนี้แน่นอนเฉยๆนะเฉยๆมากเลยนะเฉยๆเมื่อกี้เฉยๆคุณต้องเห็นหน้าคุณเองอะหน้าเหม่อมากเฮ้ยเมื่อกี้เฉยๆอะนี่เป็นการแสดงอ๋อเป็นการแสดงใช่ไหมฮะเอาละจับพี่เมื่อวานทีนี้ตอนรับนะเข้าสู่ฐานที่2ที่คุณจะต้องมาสะเดาะเคราะห์นะผมเป็นไงฐานแรกฮะนานจังเลยคุณทำอะไรมาโอ้พี่เจอพี่เสกก่อนจะปลุกพี่เสกตื่นพอปลุกตื่นเนี่ยเราต้องมาเจอพี่เสกแบบอะไรเหงื่อไหลคล้ายๆเลยเนี่ยพี่กลัวพี่เมื่อกี้แหละที่พี่สวัสดีอ่ะอ๋อโอเคฮะเดี๋ยวหนูไปหยิบหม้อมาก่อนนะภารกิจต้องไปหยิบหม้อไม่ต้องกลัวฮะเปิดอ่านเลยครับเธอดังอ่านดังลบหลู่ลบหลู่เมืองไทยของเรานะครับเขาบอกไว้ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ไหม
แต่ผีทาเล่นแล้วครับเจออะไรต้องลบหลู่ฮะจะเชื่อไม่เชื่อคุณต้องลบหลู่ฮะลบหลู่อะไรลบคำว่าลู่เออลบคำว่าลู่เดี๋ยวหนูไปเอาอุปกรณ์ฝั่งขวาก่อนนะโอ้โหพี่เขาไปหาเลยว่ามันน่าจะมีอะไรใช้ได้เดี๋ยวเดินเข้าไปเลยพี่สองให้เห็นแท่งยาวๆนั้นไหมนั่นแหละนั่นแหละหยิบมาทีนี้หนูก็มาที่ห้องนี้ครับนี่เราต้องใช้ในตาปลุกอะไรไหมล่ะไม่ต้องใช่ไหมนี่ครับเขียนกระดานอันนี้ไหมเห็นค่ะเขียนว่ารูหมายนี้ลบถูกต้องลบลบรูอ๋อลบลบรูพอแล้วจะย้ำทำไมหนูมีเวลา20วินาทีโอเคคนเมื่อกี้เวลาถมถื่นมากแป๊บเดียวลบเสร็จเลยโอ้โหเวลา20นาทีนะเอ้ย20วิพร้อมนะพร้อมค่ะเอ้ยเดี๋ยวนี่ใจเย็นดิพร้อมแล้วก็โชคดีผีทาเล่นไปครับเฮ้ยร้อนเลยเอ้ยโอ้โหโอ้โหไอ้หมดนะเฮ้ยไอ้หมดนะไอ้หมดนะไอ้หมดนะเฮ้ยเป็นยังไงไอ้หมดแล้วดูก่อนหมดไหมหมดแล้วรู้ใช้เวลาเร็วเหมือนกันนะครับผมอะไรนะเร็วมากเร็วนะแสดงว่าคุณที่เป็นคนลบหลู่นะครับเอาละครับผมถือว่าน้องเฟิร์นนะหรือว่าน้องจันหนวดเขี้ยวเราสำเร็จผ่านไปสวัสดีค่ะสู้ๆค่ะป่ะดูกันว่ามีอะไรเกียงได้สวยที่สุดเท่าที่พี่เคยเห็นมาทำไมอ่ะเสมอหน้าตลอดเลยฮะส่องหน้าอะไรกันดูดีกว่าเพราะว่าทานพี่ให้ทำอะไรครับผมเอาละจ้ะน้องเมย์อย่าตกใจอุปกรณ์พี่อย่าตกใจอุปกรณ์พี่อ่ะเชิญครับปลุกเสกค่ะปลุกเสกปลุกเสกพี่ก็นอนอยู่ข้างหลังเพลียมากช่วงนี้นะครับหนูต้องใช้วิธีปลุกของหนูไปนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าคุณได้ตัวช่วยอะไรฮะเป็นรูปผู้ชายค่อนข้างจะเซ็กซี่นะฮะแล้วก็ติดแผลแน่นมากนะครับผมน้องชายผมก็แน่นเลยนะฮะแผลค่ะเอาละครับเพราะฉะนั้นครับผมว่าของคุณเองไม่รู้ว่าปลุกเสกได้เปล่านะลองดูแล้วกันนะครับโชคดีผีทาเล่นครับเชิญครับจัดการลูกส่งเสียงได้ตบมือได้รุ่นนี่ฮัลโหลไม่ตื่นครับยังไม่ตื่นครับอันนี้ฉันละเมออยู่ร้อยละเมอแหวกลูกตาก็เริ่มจับลูกตาก็แหวกเลยไม่กัดหรอกนะไม่ตื่นครับพี่เด็กยังไม่ตื่นครับเอาฮะเฮ้ยอะไรครับพี่เด็กมันตะกี้ตื่นทุกทีเลยตื่นขึ้นมาแล้ว3 5พอแล้วครับพอแล้วครับพี่เด็กคุณตื่นแล้วฮะคุณตื่นเด็กคนบ้าปนเหลือเกินให้น้องผ่านไม่ได้ครับพี่เด็กน้ำหน่อยน้ำหน่อยว่าตื่นจริงหรือเปล่ามายืนหายลืมเพลงตัวเองฮะโอเค3ท่าครับพี่เด็กให้น้องนะครับจะได้ส่งน้องไปฐานอื่นเอาทำตามสิครับไม่ยืนน้องพี่เด็กมาดีฮะแหมพี่เสกผมพอใกล้เช้าแล้วเหนื่อยมากครับแหมโอเคพอยอมถามท่านนี่ตาเจนครับมาเจอมาเนี่ยฮะโอเคครับผมสรุปว่าแหมตัวช่วยของคุณนะครับรูปแต่ละท่านเนี่ยนะพี่เสกไม่ได้ชอบสไตล์นี้เท่าไหร่นะครับผมมีนั่งสลดเขายังหาที่คุณจักรจีอยู่แน่เลยนะครับเอาละฮะเพราะฉะนั้นเข้าสู่ฐานต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผม
ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันครับทำใจดีๆไว้นะฮะอีกฐานหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วโชคดีผีทะเลนครับเชิญครับเมาหรือเปล่าฮะเมาหรือเปล่าดูโซเซเปล่าค่ะเชิญจ้ะเชิญเชิญเอาไว้นะจ๊ะเอาไว้นะจ๊ะเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างฮะเดี๋ยวไปไม่ออกเลยไปหยิบภารกิจมาดูก่อนมาโอ้ผมเป็นห่วงกระเป๋าเธอมากเลยนะชาแนลเอออ่ะปล่อยมาเลยครับลบลู่อ่ะคืออะไรลบหลู่คืออะไรหนูคงคุ้นชินกับคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อยู่แล้วถูกไหมใช่ไหมคนเราก็ห้ามกันก่อนอ่ะมีอะไรก็อย่าทักอย่าอะไรนะเราต้องอย่าลบหลู่แต่ว่าปีทาเลนต์เรานะฮะเจอคำว่าหลู่ที่ไหนนะต้องลบลบยังไงใช่ไหมนี่เดี๋ยวหนูไปที่ห้องนี้ฮะไปหาอุปกรณ์ในการลบมาเออมันหน้าตาเป็นยังไงนะไม่เห็นมากเออนี่แหละครับผมทีนี้ก็หายังลบเดี๋ยวนะตัวช่วยของหนูที่จับได้เมื่อกี้คืออะไรตัวช่วยโปสเตอร์พี่แท็กโปสเตอร์ได้ใช้อะไรไหมไปไหนแล้วไม่ใช่ค่ะทิ้งไปแล้วค่ะโอ้ทิ้งไปแล้วเลยโอ้ยมางั้นมาที่ห้องนี้ฮะเอาละผมวิธีการลบหลู่ง่ายมากเลยนะฮะใช้ไม้ตัวช่วยตรงนี้นะครับไม้ตัวช่วยอันนี้นะฮะยื่นไปแล้วลบคำว่าหลู่ให้สะอาดเอี่ยมเลยนะมีเวลา20วิเดี๋ยวดูแล้วกันว่าหนูจะเป็นมืออาชีพในการลบหลู่หรือเปล่านะพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วนะ พร้อมแล้วโชคดีปีทาเลนไปครับเฮ้ยร้อนอย่าให้ความครับเอ้ยให้หมดหมดไหมหมดแล้วขอเช็คก่อนนะหมดแล้วโอ้โหคุณลบหลู่เก่งมากครับปรบมือให้ตัวเองด้วยเย้แล้วครับผมถือว่าภารกิจนี้ผ่านครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับครับผมแหมทำภารกิจนะครับเสร็จเรียบร้อยทั้ง3ท่านแล้วเป็นไงก็เป็นงานแหละเหงื่อแตนกันกันโหฐานผมก็มีเต้นเพราะปลุกเสกขึ้นมาต้องเต้นนิดนึงปลุกไหนปลุกเสกแล้วนะครับแต่ไม่ได้เป็นปลุกเสกแบบของมีครูอะไรแบบนั้นนะปลุกพี่เสกนี่แหละให้ตื่นเดี๋ยวนอนพี่เสกบอกมึงเล่นกูอีกแล้วคราวที่แล้วทีงแล้วนะขอโทษแทนทีมงานด้วยกันพี่เสกครับคราวที่แล้วเข้าสารเสกคือถ้ามีอะไรเกี่ยวเนื่องกับชื่อเขาเนี่ยเราก็จะเล่นกันให้ตลอดหมดครับคนนี้หมดครับหมดฮะถามน้องกันดีกว่าคุยกับน้องหน่อยเมื่อกี้ถือเป็นดัมเมเชียนเลยดัมเมเยอร์ตึงโป๊ะลบหลู่ค่ะผมลบหลู่ของคุณเหรอเนี่ยใช่ครับยังไงคุณเล่นยังไงนี้ริ้วรอยให้พี่เขาหน่อยอ๋อลบหลู่มาเอายังลบมาใช่เครื่อง LPI สำหรับโยนก็ได้อย่าไปคิดอะไรมากเลยนะคืออย่าไปคิดอะไรมากครับสำหรับของตัวช่วยหรือว่าทั้งรายการเลยครับเขาบอกแล้วรายการเราเป็นรายการที่เราเรียนรายการผีทั้งโลกอีกทีนึงครับผมคือจะมีอะไรเด็ดเราหยิบมาเล่นเฮฮากันให้หมดเป็นไงบ้างอ่ะโน้ตครับทีละท่านเลยดีกว่านะครับมารายการนี้ครับเป็นยังไงบ้างหนูเมย์ก็บ้ามันรั่วดีค่ะทั้งพิธีกรแล้วก็ทั้งผู้ร่วมรายการเลยค่ะครับผมแซ่บมากจริงรั่วยันหลังคาโลเคชั่นนะฮะครับผมตอนท็อปเกิดอะไรขึ้นครับผมตอนท็อปเกิดอะไรขึ้นครับผมก็มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนมีเซนนิดนึงอะค่ะแล้วแบบเหมือนมีคนมาประกบหลังแล้วก็เหมือนเขาจะพยายามจะมาอะไรเหมือนมาสกิดเราสักอย่างไม่ค่ะเหมือนจะมาสกิดเราหรือมาแสดงตัวให้เรารู้อะไรสักอย่างซึ่งเมย์สัมผัสได้แล้วตั้งแต่ประมาณ5วินาทีก่อนที่เขาจะเขยิบเข้ามาใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ค่อยๆเขยิบเข้ามาพอเมย์เริ่มรู้สึกว่าเขาเขยิบเข้ามาใกล้ทำไมแกจะแทบเหมือนกับจะมาสกิดเราได้สกิดแล้วอะมันจะไม่หลังหรือเหรอใช่คุณก็เลยวีดเลยเพราะเมย์ได้ยินเสียงแบบกรอบแกะกรอบแกะอะไรมาสักพักนึงแล้วเมย์ก็มองหน้าน้องเขาก็มองหน้ากันแล้วเป็นเซนส์บอกกันแล้วก็พอมาถึงเมย์ก็รู้สึกว่ามีเหมือน
เป็นเงาหรือมีอะไรจะมาสะกิดเราไม่ไหวมันก็เลยต้องกรีดแล้วก็หลบน้องเข้าไปครับแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ดีครับก็สัมผัสได้แค่นั้นใช่ไหมแล้วก็ได้แค่นั้นนะคะแล้วก็คือไปแล้วไม่ไหวแล้วก็ตั้งสติได้แค่นั้นก็ทำกองถ่ายเราเงียบกริบแล้วฮะไหว้ไหว้ครับไหว้ขอว่าขอให้ขอมาถ่ายอะไรเงี้ยค่ะเป็นการแสดงหรืออะไรเงี้ยค่ะครับผมน้องเฟิร์นครับก็จะบอกว่าพี่ๆทีมงานแล้วก็พิธีกรที่นี่ร้ายมากเหรอร้ายสาระนะครับผมคือไม่คำชมของเราแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะฮะคือว่าสนุกคือคำชมของร้ายสาระสัมผัสได้เหมือนกันครับผมพอเข้าไปจริงๆอย่างที่เขาบอกครับเออตอนที่เมย์สัมผัสได้เฟิร์นสัมผัสได้คือสัมผัสได้ถึงมองหน้ากันแล้วคือแบบนี่คือพูดลักษณะมาคือเหมือนกันเลยที่ว่าแบบมาข้างหลังแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่ข้างหลังแล้วคือแบบคือจะสังเกตได้ว่าเฟิร์นจะแบบหันหลังแบบเอ้ยแบบคือเฟิร์นนึงตอนแรกนึกว่าเป็นสันติบาลนุ่มๆมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นไอ้มันเป็นอะไรบิดๆกลัวก็คือเลยหันหลังแบบเอ้ยนิดนึงว่าครับคือเป็นโมอยากจะดูให้เห็นแต่คือแบบขนลุกนะแต่คือแต่แบบไม่กล้าบอกใครหรือเราคิดเองหรือเปล่าเหมือนอย่างที่พี่บอกตอนต้นรายการคิดแต่งหรือเปล่าแต่ว่าเขาจับมือแล้วคือเราก็สบตากันแล้วประมาณว่าใช่มั้ยใช่ใช่ไหมใช่เลยมั้งล่ะขนหลังลุกเลยครับใช่เลยค่ะคุณเห็นเหรอไม่รู้เหมือนกันมันพุ่งออกมาเออนะครับผมอ่ะมาหมิวท่านนึงครับหมิวไงบ้างครับหมิวนี่อยู่ข้างผมนะหันยุกยิกกันถอดเลยอ่ะคือระแวงอะไรครับท้องระแวงอะไรครับพี่คือจริงๆคด้านหลังที่พวกพี่ๆสองคนเขาเจอคือหนูรู้สึกเหมือนกันแต่ว่าหนูอาจจะไม่ได้มีเซนส์ตรงนั้นว่าแบบว่าเห็นหรือว่าแบบสัมผัสได้ขนาดนั้นแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเออด้านหลังมีจริงได้ยินแบบยินเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บตลอดเวลาเอาล่ะก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะครับผมไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่ผ่านพ้นมาแล้วอ่ะก็ผ่านแล้วอ่ะครับขอบคุณก่อนดีกว่าคุณน้องสามท่านเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะสนามเดินป่านะครับที่ช่วยเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ในการนั่งของเราให้เรานั่งพักอย่างสบายใจครับผมครั้งหน้าครับจะไปหลอนที่ไหนนะครับก็ติดตามชมมันให้ดีครับเพราะว่าน้องๆที่มาเนี่ยเราจะหมุนเปลี่ยนกันตลอดครับผมนะครับใครฮามากเนี่ยก็นอนอยู่บ้านเอามาหมดแหละเรารายการเรามาหมดใครว่างเชิญมาแล้วก็ใครที่อยากมารายการเราครับผมลองดูใน Facebook ให้ดีแล้วกันว่าเราไปที่ไหนเพราะเราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปที่ไหนง่ายๆครับ Facebook ก็คือพิมพ์ผีทาเลนครับผมนะฮะภาษาไทยเลยนะครับผมครับส่วน Instagram นะฮะก็ผีทาเลนเหมือนกันเป็นภาษาอังกฤษครับผมนะครับผมหรือว่าครับจะไป follow ไอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาเฉพาะรายการดีกว่าไม่เป็นไรเอาเฉพาะรายการดีกว่าครับผมเออเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเออทำของดีมาแล้วมาอวดเยอะโอ้ถ้าไม่งั้นก็follow IG ผมก็ได้อะไรครับโบกี้จิตตคุ้มนะครับเอาละครับผมครับอ่ะลาเท่านี้มีใครจะฝากอะไรไหมฮะฝากแล้วไม่รับคืนนะฮะนี่แหละมีครับให้น้องรวบรวมสติดีกว่านะครับแล้วก็อ่านกันดีๆนะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมรายการผีทาเล่นของเราครับครั้งนี้สวัสดีครับจ้าเมื่อแสงสว่างหมดลงความเกลียดเข้ามาแทนที่นี่คือรายการผีทาเล่นฮะคือสวยยังไม่จบได้ยินเสียงหัวเราะหัวเราะแต่ว่ามีผู้หญิงใส่ชุดสีขาวอุ้ยสาวมันจะได้ไปขอเบาคืนสักหน่อยจะได้คอยส่งยิ้มหวานหวานจะได้ชวนพูดคุยให้ต้องการจะคอยมั่นใจพุ่งขึ้นมาดีต้องหนึ่งท่านสุดท้ายฮะอุดแม่จะว้อยอะไรจะป่านั้นสวยอะไรขนาดนั้นผมจะทนไม่ไหวแค่เห็นไกล